ัสสลามุอะลัยกุมมัรฮาบันสวัสดีครับผมดีนนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ UNHCR นะครับเป็นหน่วยงานของ UN หน่วยงานนี้นะครับเป็นหน่วยงานที่คอยช่วยเหลือปกป้องดูแลนะครับผู้ลี้ภัยจากประเทศที่เกิดสงครามความขัดแย้งหน่วยงานเนี้ยก็จะเข้าไปดูแลนะครับทุกคนหน่วยงานนี้จริงๆแล้วเริ่มต้นนะครับก่อตั้งแล้วก็เริ่มทำงานเนี่ยมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2แล้วนะครับหรือประมาณ71ปีที่แล้วนะครับจึงเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับที่ผมแล้วก็ UNHCR นะครับแล้วก็อาจารย์ซากีจากสำนักจุฬาราชมนตรีนะครับจะได้ลงพื้นที่เป็นครั้งแรกในการที่จะไปดูพี่น้องมุสลิมผู้ลี้ภัยเนี่ยในช่วงเดือนรอมฎอนนี้นะครับทุกคนและเรียนรู้อีกอย่างนึงนะครับก็คือความยืนหยัดความเข้มแข็งของพี่น้องผู้ลี้ภัยเนี่ยว่าเขาผ่านมันมาได้ยังไงนะครับทุกคนผมก็ยังนึกไม่ออกนะครับว่าถ้าไม่มีการช่วยเหลือเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะต้องเผชิญหรือว่าเจออะไรบ้างนะครับฝากติดตามเพจด้วยนะครับของ UNHCR แล้วก็เพจดีนบล็อกด้วยนะครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับทุกคนถ้าใครสนใจที่จะบริจาคนะครับสามารถบริจาคได้ผ่านช่องทางธนาคารไทยพาณิชย์นะครับชื่อบัญชีธนาคาร UNHCR Special Account นะครับเลขบัญชี004-225-8596นะครับเงินทั้งหมดที่บริจาคเนี่ยจะไม่หักนะครับ 100% นำไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ลี้ภัยทั้งหมดครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ